สวัสดีค่ะช่องปนาภาธรรมมาแล้วจ้าวันนี้คลิปนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาพูดถึงน้องๆนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานี่แหละนะคะคนแรกที่เราจะกล่าวถึงก็คือน้องเพียวอัชราพรคงยศเนี่ยแหละค่ะอุ้มแมวอยู่เนี่ยนะคะทุกคนคือยังไงคะคือว่าน้องเพียวอัชราพรคงยศเนี่ยนะคะแอดก็วันนั้นไปเจอข่าวนะคะไปเจอข่าวของน้องนี่แหละนะข่าวดีๆของน้องนี่แหละนะก็เป็นน้องเพียวก็เป็นสาวใต้ยอดกตัญญูนะคะทุกคนเนี่ยที่เห็นรูปบ้านนี้ก็คือเป็นบ้านของน้องเพียวนะคะเพราะน้องเพียวกำลังจะปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ใต้นะคะทุกคนเพราะน้องเพียวเป็นคนใต้นะคะน้องเพียวก็ไปอ่านในข่าวก็คือเขากำลังลงเสาเข็มนี่นะคะเนี่ยเอาภาพเสาลงเสาเข็มมาให้ดูนะคะเพราะว่ากตัญญูยังไงคะกตัญญูทุกคนนะคะเพราะว่านักวอลเลย์บอลสาวของเราทุกคนในยอดกตัญญูทุกคนเลยนะแต่ว่าแอดไปเจอข่าวนี้ไงก็เลยเอามาเล่าให้กันฟังมาสู่กันฟังนะคะเป็นเรื่องดีๆนะคะน้องเพียวเขาก็เป็นหญิงยอดกตัญญูเนาะก็สร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้เลิกงามยามดีเขาก็ลงเสาเอกเขาเรียกเสาเอกเสาเข็มใช่ไหมคะเนี่ยนะคะไอ้ที่แปลนบ้านตะกี้นี่ก็คือทรงที่เขาจะสร้างอะนะก็สวยดีเนาะสวยมากเลยนะคะนี่ก็คือมันก็เป็นน้ำพักน้ำแรงของน้องเพียวเนาะเพราะว่าน้องเขาก็เล่นวอลเลย์บอลมาหลายปีแล้วตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่อะไรอะรุ่นเยาวชนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังประวัติคร่าวๆของน้องก่อนนะคะทุกคนนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าประวัติของน้องเพียวเป็นคนที่ไหนอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะรู้เนาะกับน้องเพียวเป็นคนที่จังเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทุกคนส่วนสูงของน้องเพียวก็คือ178นะคะโอ้เกิดวันที่18มิถุนายน38ก็เบอร์ที่น้องเพียวใส่ก็คือ18นะคะทุกคนจะสังเกตง่ายๆเนาะเป็นวันเกิดของเขาเองนะคะปีนี้ก็29ปีนะคะย่าง29แล้วนะจ๊ะเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะน้องเพียวเรียนหนังสือระดับประถมอยู่ที่วัดอยู่ที่ชุมชนวัดปันนารามนะคะทุกคนนะคะมัธยมตอนปลายนี่อยู่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีนะคะอยู่ในกรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าน้องติดชุดเยาวชนอะไรพวกนี้เขาก็ต้องนักกีฬาก็ต้องมาเรียนที่บดินทร์เดชาเนี่ยเยอะนะคะแล้วก็พอจบบดินทร์เดชาเสร็จปุ๊บน้องเพียวไปต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะคะน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันกับน้องของพี่หน่องอ่ะพี่หน่องปื้มจิตถิ่นขาวนะคะก็เนี่ยนักกีฬาเยอะนะคะมหาลัยนี้แล้วก็ถ้าเป็นมัธยมก็ตะกี้นี่แหละบดินทร์เดชาอะไรพวกนี้นะคะเขาจะผลิตแล้วก็โรงเรียนอะไรอ่ะกีฬาโรงเรียนกีฬานนท์บุรีอ่ะนะคะเนี่ยวอลเลย์บอลเขาจะเรียนอยู่จำพวกนี้นะคะทุกคนนี่แหละก็คือประวัติคร่าวๆของน้องเพียวนะคะน้องเพียวก็ตอนนี้เขากำลังว่างเว้นจากการแข่งขันใช่ไหมคะเพราะช่วงนี้เขาปล่อยตัวกลับบ้านอะไรเงี้ยนะน้องๆทุกคนก็ได้กลับบ้านกันนะคะไปหาคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะว่านานๆทีน้องๆก็จะได้กลับทีปีหนึ่งปีละครั้งนะมั้งถ้านับได้นะเพราะว่ารายการแข่งก็เยอะนะคะแถมช่วงนี้ก็ไม่มีรายการแข่งก็ว่างเว้นจากการแข่งขันเนี่ยก่อนที่จะไปเล่นลีกต่างประเทศเนี่ยน้องก็ต้องกลับบ้านนะคะไปเนี่ยเหมือนน้องเพียวเนี่ยกลับบ้านไปก็คงจะปรึกษาหารือกับคุณพ่อคุณแม่นะก็เลยได้เวลาที่จะต้องปลูกบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นภาพลงเสาเข็มเมื่อกี้นะที่ได้ดูข่าวมานะคะแอดก็เอามาลงให้ทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้น้องเพียวเขาก็เป็นยอดกตัญญูนะคะทุกคนสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะทีนี้ตัวเองก็จะไปเล่นลีกญี่ปุ่นละน้องเพียวเขาก็อยู่ลีกญี่ปุ่นนะคะอยู่ NEC และ Rocket เหมือนเดิมนะคะทุกคนเนี่ยแหละคือประวัติของน้องเพียวเพราะว่าเจอข่าวดีๆก็ต้องเอามาให้ FC ได้รู้กันเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับเนาะเราเป็นแฟนคลับเราก็อยากรู้ว่าน้องๆของเราตอนนี้ทำอะไรบ้างอะไรพวกนี้นะคะก็เลยเอาเรื่องดีๆของน้องเพียวอัชราพรคงยศมาให้ฟังนะคะทุกคน
นี่สาวใจบุญอีกคนนึงนะคะทุกคนก็คือน้องบีมพิมพิชยาโกกรัมนะคะอันนี้ก็ไปอ่านข่าวในเพจนึงนะคะเพจที่เพจโรงเรียนกระสังอะไรสักอย่างนะคะเพราะว่าน้องบีมเนี่ยเขาเป็นคนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกคนน้องบีมก็เป็นคนใจบุญนะคะเป็นคนใจบุญมอบเงินให้กับโรงพยาบาลนะคะแล้วก็โรงเรียนกระสังพิทยาคมนะคะทุกคนนี่ก็ไปอ่านข่าวมาไปเจอข่าวมาเหมือนกันนะคะก็เห็นไหมน้องๆได้กลับบ้านเนี่ยก็ได้ทำความดีกันเยอะเลยน้องบีมสวยมากเลยค่ะนี่ก็คุณแม่นะคะนั่งคู่กับคุณแม่ไปที่โรงเรียนกระสังพิทยาคมนะคะแล้วก็โรงพยาบาลกระสังเหมือนกันนะคะมอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลบริจาคกันแหละค่ะเป็นเหมือนกับบริจาคให้โรงพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นการทำความดีของน้องนะคะน้องบีมอ่ะจริงๆเขาชอบทำบุญมากเลยนะนะคะเขาชอบทำบุญเกี่ยวกับไอ้พวกเนี้ยไปกับพ่อกับแม่เขานี่แหละคนนี้ก็ยอดกตัญญูเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะน้องก็เพิ่งซื้อรถให้คุณพ่อไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะเนี่ยแหละเห็นไหมเป็นเด็กกตัญญูไปอยู่ที่ไหนก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะคะอันนี้เขาไปโรงเรียนเก่าของเขานะคะเนี่ยน้องๆโรงเรียนกระสังพิทยาคมซึ่งน้องบีมก็เคยเรียนอยู่ที่นั่นมาก่อนนะคะเป็นบ้านเกิดของเขาเองนะคะอันนี้เขาไปกับคุณพ่อคุณแม่เขานะคะแล้วก็น้องบีมเขาก็ไปอยู่ที่โดมโรงเรียนกระสังพิทยาคมนี่แหละค่ะก็ได้เชิญน้องบีมไปด้วยนะคะพ่อเป็นคนพื้นที่เนาะเป็นคนอำเภอกระสังอะไรพวกนี้ก็ได้เชิญน้องบีมมาเพื่อว่าจัดกิจกรรมบูรณาการนะคะเพราะว่าจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาให้กับเด็กๆที่โรงเรียนด้วยนะคะเหมือนกับรุ่นพี่อะไรพวกนี้เอาน้องบีมเป็นตัวอย่างนะคะเห็นไหมเหมือนน้องเนยก็บอกน้องเนยบอกว่าอยากมีลูกติดอยู่ข้างโรงเรียนอยู่ที่กำแพงโรงเรียนอะไรพวกนี้ว่า เห็นพี่บีมมีชื่อติดเขาก็อยากจะติดบ้างน้องเนยนะคะน้องเนยมือเซตของเรา U20 นะนั่นแหละน้องบีมเขาก็ได้รับเชิญไปอันเนี้ยก็เป็นการทำคุณงามความดีเนาะก็อย่างนี้แหละก็ได้เจริญรุ่งเรืองน้องบีมก็เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานก็คือการเล่นวอลเลย์บอลของเขานี่แหละเนาะได้เงินได้ทองมาก็ซื้อรถให้พ่อสร้างบ้านให้พ่อนะคะมีทุกอย่างพร้อมหมดนะแล้วน้องก็ทีนี้ก็จะไปเล่นลีกต่างประเทศเหมือนกันนะแต่เรารอคอยอยู่นะของน้องบีมเนี่ยนะคะข่าวของน้องบีมที่จะไปเล่นลีกต่างประเทศนี่แว่วๆมาว่าจะไปลีกเยอรมันนะคะทุกคนแต่ว่าจะจริงหรือไม่นั้นต้องข่าวต้องอัปเดตก่อนนะคะก็คือกระแสมันมาปีที่แล้วไปเล่นที่ญี่ปุ่นในทีมคุโรเบะนะคะแต่ว่าปีนี้เห็นแว่วๆว่าหลายกระแสมาหลายทางว่าจะไปเล่นเยอรมนีนะคะแต่ไม่รู้จริงหรือไม่นะคะต้องฟังจากปากน้องบีมเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ข่าวยังไม่มาเลยนะคะทุกคนก็เนี่ยแหละก็เลยเอาเรื่องดีๆของทั้งสองคนวอลเลย์บอลสาวของเราก็คือน้องเพียวอัชราพรคงยศแล้วก็น้องบีมพิมพิชยาโกกรัมของเรานะคะทำความดีแตกต่างกันไปแต่ก็เป็นความดีเหมือนกันทำให้พวกเขาเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็เหมือนหน้าที่การงานนั่นแหละคือเขาเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาทีมชาติอะไรพวกนี้ก็นี่แหละก็คือสิ่งที่เขาทำความดีมาแล้วก็แถมกับคนเรามีความสามารถด้วยนะคะก็เลยส่งเสริมกันไปแบบในทางที่ดีเลยนะคะทุกคนยอดกตัญญูทุกคนล่ะค่ะน้องบุ๋มบิ๋มน้องเตยน้องพรพันธ์เนี่ยน้องดวงน้องเดียเนี่ยกตัญญูทุกคนค่ะแต่ว่าข่าวใครจะเจอข่าวแล้วเอามาเล่าให้กันฟังไหมแค่นั้นแหละนะคะโอเคนะคะช่องปนาพาธรรมก็เอาเรื่องดีๆของน้องทั้งสองคนมาเล่าให้ FC ฟังนะคะก็มันเป็นเรื่องดีๆเนาะก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเราจะได้เชียร์น้องๆต่อไปไงเพราะเดี๋ยวเราเชียร์น้องๆไปเล่นลีกต่างประเทศก่อนเนาะเดี๋ยวประมาณอีก 4-5 เดือนข้างหน้าเราค่อยมาเชียร์ของไทยเรานะคะโอเคนะคะทุกคนช่องปนาพาธรรมก็ฝากด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องป้าด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ